สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอจันทร์ยันอาทิตย์ก็มีความสุขมาเปลี่ยนโลกนี้ให้นุ่มๆให้ใจเบิกบานจนกระหน้ากระตาสุดหันสาวเราด้วยกันนะเธอนะสุดหันสาวเราจะไปด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันรอยยิ้มไม่มีหมดนี่ละคืองานของฉันสุข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 24ชั่วโมงตอนของฝากจากป่าเวลาลาดตระเวนรอบดึกแล้วไปกันเถอะทุกคนบึ้ม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 งานนี้ขอบายนะอ้าวทำไมล่ะจอยไปด้วยกันสิจอยไม่อยากไปยังเครียดเรื่องที่โดนว่าอยู่เหรอบึ้ม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 บางทีจอยอาจจะไม่เหมาะกับงานผู้พิทักษ์ความสุขก็ได้ไม่มีทางอย่าเพิ่งท้อสิจอยสู้ต่อไปนะอีกอย่างนึงถ้าไม่มีจอยพวกเราก็ไม่เป็นทีมมาสิไปด้วยกันเถอะนะจอยจอยไม่อยากไปอ้าวนี่ถึงไม่มีจอยสุขกับบูมบูมก็ยังเป็นทีมได้นี่ถ้าอย่างนั้นจอยก็พักผ่อนก่อนเถอะวันนี้เราไปกันเถอะบูม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 ละเมอเสียงดังขนาดเนี้ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวเยอะเกินไปแน่ๆเลยแม่ก็ว่างั้นนะอ่ะปิงทำไมตัวร้อนอย่างนี้ล่ะปิงไม่สบายเหรอลูกยุงยุงแม่พี่ไอซี่ยุงตัวมันเริ่มมันจะมากัดปิงอ่ะปิงเลยสู้กับมันน่ะเพ้อใหญ่แล้วนะเราอ่ะไม่เห็นจะมียุงสักตัวเลยไม่มีจริงๆด้วยแฮว่าแต่ทำไมหนาวจังอ่ะก็โดนไข้เล่นงานเข้านะสิห่มผ้าแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมจ๊ะลูกแต่แม่ว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีนะไอซี่พาน้องไปโรงพยาบาลกันเถอะปิงอดทนไว้นะลูกเดี๋ยวลุงพรจะพาเราไปโรงพยาบาลแล้วไม่ได้เอายางอะไหล่มาซะด้วยสิทำไมยางแบนล่ะครับลุงว่าน่าจะเป็นเพราะไอ้นี่เนี่ยแหละนี่มันตะปูเรือใบนี่คราวนี้ท่านพ่อต้องภูมิใจในตัวฉันแน่ๆบูมบูมสุขได้ยินเสียงหัวใจ 3-4 ดวงเต้นเร็วแปลกๆอาจจะเกิดเรื่องขึ้นก็ได้ไปไปดูกันเถอะแข็งใจไว้นะปิงโอ้พ่อจ๋าลูกเราเป็นอะไรไหมคะพ่อลูกเราเข้มแข็งอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่หวั่นหรอกใช่ไหมปิงใช่ครับแม่อย่าร้องไห้เลยนะครับโทรเรียกรถพยาบาลเสร็จหรือยังไอซี่กำลังบอกทางอยู่ค่ะพ่อรถพยาบาลงั้นเหรอแบบนี้แผนเราก็ไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะสิเจ้านายโอ้ยไม่มีทางบูมบูมบูมเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะพี่ไอซี่ปิงไม่สบายนะพวกเรากำลังจะพาไปโรงพยาบาลแต่รถดันยางแบนเพราะเหยียบตะปูเรือใบเข้าพี่เลยโทรเรียกรถพยาบาลแต่รอตั้งนานแล้วก็ยังไม่มาสักทีเดี๋ยวพวกเราลองไปดูกันให้นะว่ารถพยาบาลน่ะใกล้มาถึงหรือยังขอบคุณนะสุขบูมบูมมีต้นไม้ล้มขวางทางอยู่นี่นะเข้าไปช่วยกันเถอะไงเจอกันอีกแล้วนะโมโหบุ้มบุ้ม
ถ้าเราตั้งใจสู้ไปด้วยกันเราก็จะสอบผ่านได้เป็นผู้พิทักษ์ความสุขเหมือนพี่เบฟกับพี่เลิฟอย่างที่จอยฝันเอาไว้อย่าเพิ่งท้อสิจอยสู้ต่อไปนะสุกบุ้มบุ้มทำไมถึงชอบสร้างความทุกข์ให้มนุษย์นักนะแล้วทำไมถึงต้องไม่ชอบล่ะโอ้ยเฮ้ยทำไมรถลุงพรวิ่งได้แล้วอ่ะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับจอยสุกบุ้มบุ้มขอโทษนะที่มาช้าพี่ไอซี่บอกจอยทุกอย่างแล้วเรารีบรวมพลังกันจัดการเจ้านั่นแล้วไปช่วยปิ๊งกันเถอะถ้าจะยุ่งแล้วล่ะเจ้านายงั้นเราก็ได้เวลารวมพลังแล้วเอ๋เรามีทางไม่ตายแบบนั้นด้วยเหรอครับไม่สิพลังตัวรอดเป็นยอดดีไงล่ะรอดด้วยไปช่วยปิ๊งกันเถอะดูจากผลตรวจเลือดแล้วน้องปิงเป็นโรคมาลาเรียครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยน้องปิงได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไหมครับอ๋อเมื่ออาทิตย์ก่อนปิงไปเข้าค่ายปลูกป่ามาครับที่ค่ายสนุกมากเลยอะครับปิงได้ปลูกต้นไม้ต้องเยอะได้แอบกินขนมในเต็นท์ด้วยว่าแต่ไปค่ายแล้วจะเป็นโรคมาลาเรียหรอครับไม่ใช่หรอกครับสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากการถูกยุงก้นปล่องกัดเอานะครับถ้าแถวนั้นเป็นแหล่งของเชื้อโรคมาลาเรียแล้วก็ยุงก้นปล่องก็จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนได้โดยการดูดเลือดคนที่เป็นโรคแล้วเอาไปแพร่ให้กับคนอื่นอ๋อหมายความว่าลูกปิงน่ะโดนยุงก้นปล่องกัดที่ค่ายเลยเป็นโรคมาลาเรียเหรอคะคุณหมอครับทางที่จะป้องกันโรคมาลาเรียได้ดีที่สุดก็คือระวังอย่าให้ถูกยุงก้นปล่องกัดอย่างทายากันยุงสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดหรือนอนในมุ้งที่ปิดสนิทใช่ไหมคะถูกต้องครับยุงก้นปล่องเหรอครับจะว่าไปตอนนอนในเต็นท์ที่ค่ายปิงรู้สึกเหมือนถูกยุงกัดเลยคืนนั้นปิงง่วงมากแต่ยังไม่หลับสนิทพอได้ยินเสียงกุกกักปิงก็ลืมตาดูปิงเห็นเงาคนลางๆกับเงาลูกกลมๆมีปีกอยู่นอกเต็นท์สักพักนึงก็มีแสงของคมมีดแวบเข้าตาปิงแล้วเต็นท์ก็เป็นรูเลยปิงได้ยินเสียงหัวเราะด้วยแต่นึกว่าฝันไปเลยไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูน่าจะใช่นะครับจริงๆแล้วมาลาเรียเป็นโรคที่อันตรายมากถ้ารักษาไม่ทันการก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่ดูปิงตอนนี้แล้วหมอเชื่อว่าปลอดภัยหายห่วงแน่แค่กินยาที่หมอจัดให้ครบเท่านั้นแหละคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามียาป้องกันมาลาเรียถ้าเราจำเป็นต้องไปที่ที่มีโรคระบาดเรากินยากันไว้ก่อนได้ไหมครับสำหรับในเมืองไทยหมอไม่แนะนำให้กินนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้เชื้อมาลาเรียดื้อยามากขึ้นใช่ว่ากินแล้วจะไม่เป็นและถ้าเกิดเป็นขึ้นมาก็อาจจะตรวจไม่พบเชื้อกว่าจะรู้ตัวอาการก็หนักมากแล้วหมอว่านะครับทางที่ดีที่สุดคือถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีมาลาเรียโดยเฉพาะเด็กสตรีมีครรภ์และคนชราแล้วถ้าเกิดมีไข้ตัวร้อนถึงแม้จะออกจากพื้นที่ที่มีมาลาเรีย3เดือนแล้วก็ให้รีบไปหาหมอทันทีนะครับครับคุณหมอนี่เงาคนกับลูกกลมๆที่ปิ๊งเห็นต้องเป็นโมโหกับโลเลแน่ๆดีนะเนี่ยที่ปิ๊งไม่เป็นไรนะพวกนั้นน่ะแสบจริงๆเลยเอาแต่ก่อเรื่องอยู่ได้โอ้ยว่าแต่จอยทำไมถึงมาช่วยพวกเราล่ะจำได้ไหมที่สุกบอกว่าถ้าไม่มีจอยก็ไม่เป็นทีมคือจริงๆแล้วจอยก็ขาดทีมอย่างสุกกับบูมบูมไม่ได้เหมือนกันฮั่นแน่ที่แท้ก็คิดเหมือนกันใช่ไหม จอยขอบคุณสุกกับบูมบูมด้วยนะที่ช่วยเตือนให้รู้ว่าความฝันของจอยคืออะไรแล้วก็ขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงต่อไปจอยจะมุ่งมั่นและจะไม่ท้อถอยอีกแล้วล่ะต้องอย่างนั้นสิ
พราะพวกเราจะพิทักษ์ความสุขของโลกใบนี้ด้วยกันนี่นาพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้สัจเจและเพทะนิปังสหายังเจเรยะเตนัตตมโนสติมาถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขาสวัสดีค่ะ